ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณรณกรเอี่ยมกำชัยและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมในทุกสัปดาห์เราจะมาร่วมกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชีวิตนะครับเรื่องราวการสร้างบารมีที่เอาชีวิตทุ่มเป็นเดิมพันนะครับกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงโดยวิทยากรนะครับก็จะมาจากหลากหลายอาชีพทีเดียวครับซึ่งเราก็จะได้สัมผัสถึงเรื่องราวความเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการทำหน้าที่อย่างที่เราย้ำกันอยู่เสมอนะครับว่าเพราะคุณนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงครับครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับมากันเป็นครอบครัวเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นครอบครัวในการสร้างบุญสร้างบารมีเป็นทั้งต้นบุญต้นแบบนะครับโดยลูกนั้นก็เป็นทั้งเด็กเก่งและดีด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวที่น่าประทับใจมาร่วมกันแบ่งปันนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับครอบครัวจันทองทิพย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่นะครับคือครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวจันทองทิพย์นะครับครับขออนุญาตแนะนำนะครับตั้งแต่คุณพ่อคือคุณธนพัฒน์นะครับจันทองทิพย์ก็ปัจจุบันประกอบธุรกิจงานเจาะพื้นผนังคอนกรีตนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับคือคุณนัทกัญญาจันทองทิพย์ครับประกอบธุรกิจรับเหมาต่อเติมอาคารแล้วก็น้องนภาหลายคนคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับท่านประธานถูกต้องเลยครับ คุณจะถามว่านะครับจันทองทิพย์นะครับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงนั่นเองครับบอกว่าเป็นประธานตั้งแต่เยาว์วัยโอ้โหไม่ใช่ประธานบริษัทนะฮะอาจารย์แต่เป็นประธานกฐินเป็นประธานกฐินนะครับครับขอพูดคุยนะครับประวัตินะครับแต่ละท่านคุณพ่อก่อนละกันนะครับภูมิลำเนานะครับแล้วก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับครับผมก็ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับผมครับอยู่อำเภอกบินบุรีนี่แหละแล้วก็หลังจากเรียนจบม.6ที่ปราจีนบุรีแล้วก็เข้ามาหางานทำในกรุงเทพครับผมก็มาดิ้นรนต่อสู้แล้วก็อยากจะศึกษาต่อก็เลยต้องมาหางานทำแล้วก็ส่งตัวเองเรียนให้จบปริญญาตรีครับผมหวังไว้อย่างนั้นครับผมครับแล้วก็หลังจากจบปริญญาตรีแล้วก็เข้าไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทแถวนวนครครับผมครับก็ทำงานอยู่ประมาณ15ปีครับผมชีวิตในวัยทำงานก็ดิ้นรนกันไปเนาะมีช่วงที่ผมมาทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นก็มีครอบครัวแล้วครับมีครอบครัวแล้วเราก็ต้องการดิ้นรนที่จะหาสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวมีอะไรก็ทำกันไปแล้วก็มีงานบริษัทแล้วก็ต้องมีค้าขายด้วยรับซื้อของเก่าด้วยอย่างนั้นก็ทำไปเพราะว่าชีวิตทางโลกอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องไปกับทางธรรมแต่ว่าเราก็ไปทางโลกอย่างเดียวก็คือทำมาหากินเลี้ยงชีพอะไรได้ก็ต้องทำก็แฟนเขาก็เขียนหวยบ้างบางทีก็มีเขียนหวยเนาะแล้วก็ออกเงินกู้บ้างเพื่อให้อยู่รอดต้องดิ้นรนต่อสู้มันแข่งแย่งกันเยอะดังนั้นเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้อยากมีบ้านบ้างอยากมีรถบ้างก็ต้องทำแบบสู้ต่อสู้คือแบบไม่มีวันหยุดเลยแต่เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาก็มีบางครั้งช่วงวันหยุดครับผมก็จะมีไปตามวัดไหว้ขอพรก็ตามเทศกาลสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาลูกพาภรรยาไปก็พากันไปช่วงวันหยุดครับถึงกว่าจะได้หยุดทีนึงก็ต้องลางานต้องอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องมันเหนื่อยครับผมมันพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เราก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยครับนั้นแล้วทางด้านของคุณแม่น้อยบ้างนะครับคุณแม่น้อยเป็นอย่างไรครับมีความรักความผูกพันกับพระพุทธศาสนาภูมิลำเนาอยู่ที่ปราจีนด้วยเหมือนกันแล้วครับจังหวัดสิงห์บุรีค่ะโอ้อยู่คนละที่คนละแห่งเลยฮะคนละทิศหน่อยนึงอืมครับผมก็มาเจอกันตอนทำงานเนี่ยค่ะเจอที่ทำงานที่นวนครเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็ประกอบอาชีพทางด้านนอกก็ทำงานบริษัทคุณแม่ก็ท
ทำพอดีช่วงนั้นเลี้ยงพ่อด้วยก็ทำทุกวิธีทางให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มจากมนุษย์เงินเดือนก็ปล่อยเงินกู้เขียนหวยออกเงินเล่นแชร์คือไปทางอบายหมดเลยโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสินห้าคืออะไรตอนนั้นเราไม่รู้เราก็ทำเพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ลูกช่วงนั้นก็สู้ชีวิตดีเหมือนกันค่ะไม่มีวันหยุดเลยยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าหาเงินให้ได้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วไปเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมีได้ยังไงครับช่วงนั้นหลังจากเราอยู่ลาออกจากผมลาออกจากงานมาเพราะว่ามันไม่พอจะใช้เขาบอกว่าต้องมาประกอบธุรกิจตัวเองก็เลยมาแล้วก็มาหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนก็ออกมาเป็นผู้รับเหมานี่แหละครับที่ว่ามารับเหมาต่อเติมอาคารนี่แหละแล้วก็ช่วงนั้นพ่อของแฟนเขาเสียด้วยแล้วก็คุณน้าเขาว่าเป็นอาจารย์เกษียณเขาก็เลยชวนให้สร้างองค์พระครับครับเขาเลยให้ชวนให้สร้างองค์พระผมก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจก็สร้างเพราะเราก็ชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วก็การสร้างองค์พระเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสร้างองค์เล็กองค์ใหญ่แค่ไหนเพราะว่าเราไปทำบุญตามวัดเห็นเขาสร้างกันองค์ใหญ่ๆแล้วก็นึกว่าองค์ใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็หลังจากคุณน้าชวนสร้างองค์พระเราก็เลยอยากจะลองเข้ามาที่วัดเพราะคุณน้าเขาบอกว่ามาที่วัดมานั่งสมาธิกันเขาบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าไปแต่ไปละวัดที่ไปทำบุญส่วนใหญ่ก็แค่ไปกราบไหว้จุดธูปแล้วก็กลับก็กลับบ้านครับครับผมและนี่เขาชวนให้มานั่งสมาธิผมก็เลยผมไปคนเดียวคนแรกทีเดียวครอบครัวยังไม่ได้ไปก็ลองไปลองดูก่อนครับกลับเป็นยังไงก็วันแรกที่ผมไปก็ไปหาคุณน้าแล้วก็ไปดูพื้นที่ปฏิบัติธรรมก็เห็นแต่คนเยอะมากเลยปีไหนฮะจำได้ไหมครับที่ช่วงนั้นเป็นสภาธรรมกายครับผมหลังคาจักรและหลังคาหรือว่าหลังปัจจุบันสภาอันเก่าที่จะต่อขยายอันนี้เลยครับอ๋อครับครับตอนนั้นจำได้ไหมครับว่ามางานบุญอะไรครับวันแรกเลยครับวันแรกจะเป็นงานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาเฉยๆครับผมครับครับผมเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมเข้ารุ่นนั้นก็ยังมีจอเล็กๆติดตามเสาอยู่นะอ๋อครับยังมีจอเล็กติดตามเขาก็ดูว่าโอ้คนมาเยอะแล้วก็มานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่เขาต้อนรับดีครับผมตอนนั้นคอยจัดรองเท้าให้เราคอยดูเรานู่นนี่นั่นครับผมประทับใจแล้วก็คุณค้าเขาคนมีอายุแล้วเขาก็นั่งข้างหลังเนาะเขาก็นั่งเก้าอี้แต่ผมขอคุณน้าว่าผมไปนั่งข้างหน้าได้ไหมครับมือก็อยากไปนั่งอันนี้คือเป็นครับเป็นจุดเริ่มต้นที่มาคนแรกแล้วทีนี้ไปชวนศรีภรรยามาเข้าวัดด้วยอย่างไรครับผมอ๋อตอนนั้นพอเข้ามาเราก็ประทับใจหลายๆอย่างเรื่องการระเบียบเรื่องการจัดแล้วก็เรื่องการกินข้าวทานอาหารนี่เขาเลี้ยงข้าวดีเนาะผมก็เห็นก็เรามีความสุขก็เลยอยากแบ่งปันคือกลับมาก็มาชวนมาคุยให้ภรรยาเขาฟังชวนให้ลูกเขาฟังว่าเราอ่ะน่าจะไปวัดนี้นะเพราะว่ามันสะอาดสะอ้านดีแล้วก็ดูพระแต่ละองค์ที่ท่านเทศน์ให้ฟังนี่แล้วก็ชอบแล้วก็ปลื้มท่านคุยแต่ธรรมะดีๆให้เราฟังเราก็อยากให้แฟนเราเนี่ยเข้าไปเพราะว่าเราก็ไปมาหลายที่แล้วก็ยังไม่ประทับใจเท่านี้ก็เลยอยากให้เขาไปเห็นกับตาครับที่จริงเราเห็นแล้วแต่ก็อยากให้ภรรยาและลูกไปแต่คนนี้เขาก็ยังตัวเล็กอยู่นิดๆเองครับเท่าไหร่ฮะตอนนั้นพากี่ขวบแล้วลูกสามขวบตอนนั้นก็พาเข้ามา3ขวบแล้วก็ห่วงว่าจะมาแล้วจะมากวนเราเปล่าเพราะเขานั่งสมาธิกันเงียบมากเลยว่าลูกจะไปกวนเขาแต่เอาความจริงพระอาจารย์บอกว่าจะมีศูนย์รับเลี้ยงอยู่เขาบอกอย่างนี้ครับผมก็เลยพาไปเลยพาลูกไปก็เอาลูกไปส่งที่ศูนย์พระอาจารย์ให้เขาอบรมให้หน่อยแล้วเราเข้าไปปฏิบัติธรรมกับภรรยาที่หน้าอาคารครับผมหน้าตะพาครับแสดงว่าน้องนพานี่ก็เข้าวัดมาตั้งแต่อายุ3ขวบน่าจะไปอยู่จุดเดียวกับพี่รณกรแน่ๆเลยครับอาจารย์ที่ศูนย์เด็กแล้วตอนนั้นก็เด็กอายุ11ขวบครับอาจจะเป็นอาสาสมัครแผนกศูนย์เด็กนะครับตอนนั้นนั้นถามน้องนภาหน่อยพอน้องนภาได้มีโอกาสตามคุณพ่อคุณแม่มาวัดตั้งแต่3ขวบเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่หล่อหลอมทำให้น้องนภาเนี่ยก็ตามคุณพ่อคุณแม่มาวัดไม่ไปไหนเลยอะครับก็หนูเห็นต่างๆในวัดอะค่ะแบบมีระเบียบมีเพื่อนเยอะแยะแล้วก็มีพระอาจารย์ที่คอยสอนด้วยค่ะก็สนุกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พามาตลอดอะค่ะแล้วคุณแม่ปลื้มยังไงฮะที่คุณพ่อชวนมาวัดแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอาล่ะที่เนี่ยเราจะต้องมากันเป็นครอบครัวมาสร้างบารมี
รู้สึกเข้าใจแล้วก็ประทับใจตอนไหนครับประทับใจตรงที่หนึ่งเห็นวัดสะอาดมีระเบียบห้องน้ำอันดับแรกสะอาดก่อนเข้าและหลังเข้ามีผ้าเช็ดแล้วรองเท้ามีการเรียงเรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอแม่เริ่มประทับใจแล้วก็เลยคุยกันว่างั้นเราต้องแบ่งเวลาแล้วล่ะลูกคือสุขลูกเรียนวันเสาร์ลูกทำกันบ้านวันอาทิตย์เราต้องเข้าวัดเหมือนศาสนาอื่นเขาก็ยังแบ่งเวลาของเขาเราชาวพุทธเราก็ต้องแบ่งแล้วล่ะพอได้มาเข้ากันแล้วทุกคนก็แบ่งภารกิจหน้าที่น้องนภาเข้าไปยุวชนต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วพอเย็นพอถึงเวลากินข้าวเราก็มาเจอกันแล้วพอเย็นเราก็กลับบ้านแต่การกลับบ้านแต่ละครั้งเราก็มีของขวัญตอบให้กับลูกๆว่าอยากกินอะไรที่ไหนอย่างไรแม่ก็จะพาไปคือตอบแทนที่เป็นรางวัลที่เราได้พาลูกมาวัดหนึ่งวันอาทิตย์คือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ฟังพ่อสอนแล้วมันเป็นการทำบุญที่ข้ามภพข้ามชาติแล้วก็เป็นบุญที่ใครเสียสละได้แล้วมันใช่เลยนะคะครับก็เลยไม่เน็ตเรื่องครอบครัวเลยค่ะว่าให้เน้นเรื่องบุญที่วัดทุกวันอาทิตย์เป็นหลักแล้วก็ทานศีลสมาธินี่อันที่สองค่ะก็หล่อหลอมลูกมาตลอดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อยู่ไปก็ให้ลูกทำด้วยครับสาธุครับแล้วสิ่งหนึ่งที่โดยเฉพาะพอเรามาเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเนี่ยครับถ้าอย่างฝ่ายชายเนี่ยจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะให้ลูกซึ้งเนี่ยต้องมีการบวชไม่ทราบว่าของคุณพ่อธนพัฒน์เนี่ยได้มีโอกาสบวชในพระพุทธศาสนาบ้างไหมครับก็บวชรอบแรกเลยก็7,000รูป7,000ตำบลครับลูกนั่นแหละรูปช่วงนั้นแหละที่ทำให้ชีวิตผมอ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วก็รีเซ็ตความเป็นตัวของตัวเองเลยก็คือว่ามันรู้ทางโลกเป็นยังไงทางธรรมเป็นยังไงเพราะ7,000นี่ถือว่ารุ่นปราบเซียนครับผมเยอะมากเลยประมาณ1คนครับซึ่งแบบเป็นครั้งแรกที่แบบบวชกันเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็มาจากทุกสารทิศเลยครับผมเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายๆท่านก็กำลังเข้าสู่โครงการบวชนะครับแล้วบางท่านก็ตั้งใจที่จะบวชนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนต่อๆไปที่กำลังตัดสินใจหรือว่ายังเพิ่งทราบเรื่องหรือทราบโครงการเนี่ยครับอยากให้เล่าบรรยากาศตั้งแต่เข้ามานะครับแล้วก็มีการปรับตัวอย่างไรได้พบกับเพื่อนกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์หรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆที่ประทับใจเนี่ยครับอ๋อสมัยนั้นก็ช่วงเข้ามาทีแรกเนี่ยเราก็หมายถึงก็คิดแทนพระอาจารย์นะคนเยอะขนาดนี้พระอาจารย์จะทำยังไงเข้าแถวกันโกนหัวแล้วก็นั่งแต่พระอาจารย์เขาเก่งครับเขาก็มีเนตว่ายังไงการกินยังไงอยู่ยังไงสมัยผมอยู่ตอนนั้นพื้นเนี่ยยังเป็นสแลนอยู่ครับผมครับนั่งก็เจ็บแต่ก็ทนสู้ครับผมแล้วก็เพื่อนหลายคนที่เข้ามาก็หมายถึงว่าเขามาบางทีเขาก็เบื่อเนาะเขาอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ต้องคอยช่วยเขาว่าประคับประคองยังไงครับผมครับบางทีรองเท้าเราเนี่ยเขาหายเนี่ยเราก็ต้องเอารองเท้าเราเนี่ยไปให้เขาเดินเดินลำบากไปนู่นไปนี่แล้วคอยดูจากคนที่มีอายุอย่างเงี้ยเขาว่าแต่ช่วงที่นั้นนะพระอาจารย์อ่ะเข้าผมก็ได้เข้าห้องโรงเรียนอนุบาลที่หน้าบ้านยายเข้าทุกครั้งก็ค่อยจัดเข้าพระอาจารย์สอนให้ธรรมะช่วงนั้นก็บางทีช่วงนั้นเราเข้าวัดใหม่ๆเพราะผมบวชมาแล้ว1พรรษาแต่พอมาเข้า7,000เข้าไปเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะครับขนาดนั่งสมาธิอยู่เนี่ยน้ำตาไหลออกมาเลยคือมีความสุขประทับใจแล้วก็นึกถึงครอบครัวว่าความสุขอย่างเงี้ยเราจะเอากลับไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวเราได้ยังไงครับพอมีความสุขแล้วคนที่อยู่ข้างๆผมอ่ะซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งบางทีเขาหาเรื่องนู่นเรื่องนี้เราก็จะสอนเขาว่าต้องทำยังไงต้องนั่งสมาธิอะไรคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการกางมุ้งกางเต็นท์อะไรประมาณนี้ครับครับมันต้องอดทนไปสักช่วงหนึ่งหลังจากนั้นแล้วความสุขจะเกิดมากเลยช่วงที่เวลาเราฉันข้าวนี่ครับฉันข้าวพระอาจารย์ท่านก็จะนั่งบนสเตจข้างบนนะเขาก็จะสอนเราว่ายังไงเอาเคสพระไตรปิฎกมาให้ฟังเคสนู่นเคสนี่มาตั้งใจฟังแล้วมีความสุขแล้วก็ประทับใจ
โดยเฉพาะผู้ที่เขาให้อาหารคือที่มาถวายปานะอะไรต่ออะไรเนี่ยครับถึงตรงนั้นแล้วเวลาเรานั่งสมาธิแผ่บุญให้เขาเนี่ยน้ำตาจะไหลทุกครั้งว่าเราปลื้มที่เขาบำรุงพระพุทธศาสนาครับครับที่พระที่บวชเนี่ยมีความสุขแล้วก็ทำกิจของสงฆ์เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์สมัยนั้นนะครับผมครับสาธุเรียกว่าสุขแบบพระเนาะทีนี้มาทางด้านครับคุณอุบาสิกาแก้วบ้างครับผมพี่น้อยได้ไปมีโอกาสได้เข้าโครงการนี้ไหมฮะเอาทุกรุ่นเลยค่ะโอ้สาธุสาธุสาธุมทนาบุญด้วยครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับรีวิวให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวรุ่นแรกแสนแรกนี่เคยได้เข้าด้วยใช่ไหมครับเข้าค่ะโอ้โหสุดยอดเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ผู้หญิงเนาะครับพอได้เข้ามาตรงจุดเนี้ยมันเหมือนเราได้บวชศีลแปดนะคะจากที่เราไปบวชที่วัดไม่ได้แต่เราได้มาอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเนี่ยทำให้เรารู้จักการใช้ชีวิตนอนตรงเวลาแล้วก็การกินอาหารการแผ่เมตตาการสวดมนต์ซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะสอนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะน้อยชอบคือการล้างห้องน้ำที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าอยากมีสติและสมาธินิ่งยิ่งร่วงยิ่งลึกยิ่งใสจากที่น้อยไม่เคยล้างห้องน้ำนะแต่น้อยก็อยากจะได้ธรรมะเนาะแล้วก็เป็นคนเป็นแม่บ้านมันก็จะหยาบเยอะแล้วก็ลงไปจุดนั้นเลยขอล้างเลยล้างแล้วก็สัมมาระหังไปตามนั้นทำได้ค่ะอุสาธุสาธุนั่นแหละเนี่ยล้างห้องน้ำแล้วก็เรียนลงท้าจากอะไรที่เคยไม่เคยทำเองก็ทำได้หมดทุกขั้นตอนไปเลยแล้วก็เพิ่มเวลาที่จะลงลานทำพร้อมๆกันเนี่ยมันเห็นหมู่มากแล้วมันพร้อมเพียงกันเนี่ยมันก็ปื้มค่ะแล้วก็แม่บ้านทุกคนถ้าได้จุดนี้ไปเนี่ยน้อยขอบอกเลยว่าได้เอาความรู้เนี้ยไปพัฒนาในครอบครัวได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะครับการเลี้ยงดูลูกแล้วก็ระเบียบวินัยในบ้านของเราเนี่ยที่คุณยายสอนนะความสะอาดที่หนึ่งเพราะศีล5เราจะครบได้คือต้องสะอาดและมีระเบียบแล้วก็ค่ะตรงนี้ก็เอามาแมทในครอบครัวของเราได้เรื่องราวเลยอยากทราบบรรยากาศเพราะว่าปกติเนี่ยคนเรารักษาศีล5ก็รักษาศีล8ก็ปกตินะครับแต่เวลาเข้าโครงการอุบาสิกาแก้วมีผ้าสบายแก้วทันทีที่ตัวเองได้รับผ้าสบายจากพระอาจารย์มาเรียกว่ามาครองที่ตัวเราเนี่ยถ้าเป็นพระก็เหมือนกับได้สวมจีวรได้เป็นความเป็นพระเต็มตัวอุบาสิกาแก้วพอได้สวมผ้าสบายแก้ววันนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนแบบมันตื่นใจครับเรียบร้อยแล้วมันสง่างามเหมือนเราจะต้องแบบโอ้โหต้องเป็นคนที่เรียบร้อย เป็นสัญลักษณ์เนาะว่าตอนนี้เป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนแล้วอ่ะความภาคภูมิใจมันเปลี่ยนอย่างหนึ่งเนาะที่เราได้ในสิน8แล้วเราต้องปฏิบัติโดยการที่เราต้องอดข้าวกลางวันจากที่เราเคยกินแล้วเราไม่ต้องกินแล้วเราพอมารับสบายแก้วจากพระอาจารย์ที่เกจิอย่างเงี้ยค่ะมันปลื้มอะค่ะมันบอกไม่ถูกอะมันมีความสุขอะเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเนาะคือคุณพ่อเนี่ยบวชพระคุณแม่เป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนแล้วคุณลูกเห็นบอกเป็นยุวชนต้อนรับระดับโลกในเรื่องบรรยากาศของการยุวะต่างๆแล้วก็ที่สำคัญธรรมทายาทหญิงไม่พลาดแน่นอนน้อยฟังหน่อยครับได้อบรมโครงการอะไรบ้างครับน้องมาภาหนูได้ไปโครงการยุวชนยุวะที่ไปเข้าค่ายแล้วก็ที่มีต้อนรับหลวงพ่อค่ะมันเขาก็จะมีกิจกรรมในนั้นแล้วก็หลวงพี่ค่ะจะมีกิจกรรมในบูธยุวชนก็คือมีเพื่อนๆเยอะมากๆแล้วก็มีน้องๆก็จะมีให้พวกปฏิบัติธรรมอาจารย์แล้วก็มีกิจกรรมหนูชอบมากคือแบบมีกิจกรรมให้เล่นตอนสมัยเด็กๆค่ะแล้วก็มีให้แบบดูแลน้องๆเสื้อผ้าหน้าผมความเป็นระเบียบแล้วก็ให้ขัดรองเท้าเองด้วยฝึกล้างห้องน้ำแล้วก็นั่งสมาธิกับพระอาจารย์ค่ะครับครับอยากให้น้องนภาเล่าถึงบรรยากาศตอนไปต้อนรับท่านประธานสงฆ์เนี่ยครับในยุคของน้องนภาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยคือเป็นยังไงแล้วพอได้เจอท่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กเนาะเป็นอย่างไรบ้างครับ
บรรยากาศของหนูนะคะก็เริ่มแรกก็จะมีเข้าแถวก่อนซ้อมเตรียมพร้อมค่ะก็จะมีน้องๆเรียงตามลำดับความสูงแล้วก็มีที่คาดผมตรงนี้น่ารักประจำตัวแต่ละอันหนูชอบมากแล้วก็จะมีผลไม้ติดบนหัวเพิ่มความแบ๊วความน่ารักแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีพี่เลี้ยงค่ะพาขึ้นไปด้านบนค่ะก็เรียงแถวกันก็ได้ต้อนรับประธานโศกคุณครูไม่ใหญ่คุณแม่เล็กค่ะหนูปลื้มมากๆเป็นอะไรที่ได้ต้อนรับได้ทำบุญในตรงนี้ด้วยค่ะกี่ปีครับน้องพาจำได้ไหมตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกมาอายุประมาณกี่ขวบตอนนั้นนะครับจำได้ไหมประมาณ4ปีค่ะเริ่มตั้งแต่อายุ4ขวบถึง4ถึง6ปีตอนอยู่ต่อเนื่องทุกอาทิตย์เลยครับใช่ค่ะหนูไปทุกอาทิตย์ได้ต้อนรับหลวงพ่อด้วยค่ะแล้วก็หลวงพ่อก็เมตตาให้ได้เป็นประธานกฐินด้วยค่ะจำภาพบรรยากาศวันที่ท่านเมตตาให้เป็นประธานกฐินได้ไหมครับท่านพูดว่าอย่างไรบ้างครับตอนนั้นก็คือเริ่มแรกหลวงพ่อก็มีรถขับมาเตรียมต้อนรับมีฝั่งชายฝั่งหญิงแล้วก็คำกล่าวที่พูดก็คือต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะอวยพรหลวงพ่อแข็งแรงนะเจ้าค่ะนู่นนี่นั่นหลวงพ่อก็จะคุยตามปกติค่ะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เมตตาให้น้องนภาได้เป็นประธานกฐินแล้วก็หันมาอีกครั้งหนึ่งจ้องตาหนูตื่นเต้นมากหนูตกใจมากแล้วก็ต้องเป็นให้ได้นะจ๊ะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่ข้างในหนูไม่รู้เลยว่าเป็นประธานกฐินเป็นยังไงมันคืออะไรแล้วก็รีบวิ่งไปหาแม่เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าหนูต้องเป็นให้ได้นะแม่ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าแล้ววันนั้นคุณครูไม่ใหญ่บอกกี่คนฮะที่ให้เป็นประธานกฐินคนเดียวค่ะคนเดียวเลยคนเดียวเลยโอ้เจาะจงมาที่น้องนภาเลยเจาะจงแล้วก็หันมาอีกรอบว่าต้องเป็นให้ได้นะจ๊ะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าประธานกฐินคืออะไรใช่ค่ะก็ไม่รู้เลยหนูก็ไปเสาะหากับคนที่เขาเคยเป็นหาข้อมูลนู่นนี่นั่นบอกคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องเจาะลึกเรื่องการเป็นประธานกฐินเดี๋ยวเราจะไปคุยกันช่วงหน้านะครับแต่ช่วงนี้อยากให้น้องนภาเล่าถึงว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราเป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ผลดีหรือว่าที่ครูพระอาจารย์นะฮะหลวงพ่อท่านได้แนะนำเนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมได้ดีอยากให้น้องนภาได้ถ่ายทอดให้น้องๆเยาวชนอย่างน้อยๆที่แบบอายุพอๆกับเราตอนที่เราเริ่มเข้าวัดนี่นะครับเขาจะได้อยากจะเข้ามาสร้างบารมีตรงนี้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ดูอยู่เนี่ยอยากจะได้นำลูกเนี่ยเข้ามาเพื่อในเรื่องของการปฏิบัติธรรมจะได้ผลดียังไงอยู่กับหมู่คณะเป็นกัลยาณมิตรกับเรายังไงบ้างครับอย่างน้อยถ่ายทอดให้พี่รณกรฟังด้วยเพราะว่าคุณครูไม่อยากเคยบอกว่าทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กๆเนี่ยจะเห็นธรรมะง่ายเหมือนพี่รณกรยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมยังเด็กอยู่ครับยังเด็กอยู่น้องนภาลองเล่าให้ฟังหน่อยครับทำอย่างไรก็เริ่มแรกก็ตอนช่วงเด็กๆนะคะก็หลวงพี่จะนำนั่งสมาธิเริ่มแบบเบสิกพอมีการเล่าชาดกนู่นนี่นั่นก่อนแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมหลวงพี่ก็จะให้นึกถึงดวงแก้วก่อนคือด้วยความเป็นเด็กเขาก็ไม่คิดอะไรหนูไม่รู้อะไรเลยก็คือนั่งหลับตาปกติแล้วก็ให้นึกองค์พระดวงแก้วใสๆกันให้ใสๆก็ทำตามที่พระอาจารย์บอกเลยคือมันจะมีข้อดีอย่างนึงคือถ้าเราเป็นเด็กอะเราไม่ต้องคิดอะไรเลยใครสั่งให้เราทำตามพระอาจารย์บอกหมดเลยแล้วก็การนั่งให้สว่างนั่งไปเรื่อยๆพระอาจารย์ก็จะบอกตามให้นึกถึงองค์พระดวงแก้ให้ชัดใสสว่างทำใจให้สบายๆไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยถ้ามืดก็มืดอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีรอบที่สว่างเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่วงนึงที่หนูแบบนั่งสมาธิแล้วก็มีองค์พระผุดขึ้นมากลางกายหนูรู้สึกปลื้มมากแต่ว่าห้ามตกใจค่ะต้องกันไว้ให้อยู่เรื่อยๆหนูก็นั่งเรื่อยๆค่ะนั่งเรื่อยๆให้มันชัดใสขึ้นสว่างขึ้นค่ะแล้วก็ในใจก็คือปลื้มดีใจมากค่ะตอนนั้นผลดีของการที่น้องนภาปฏิบัติธรรมจนได้เห็นองค์พระที่สว่างที่ใสด้วยนะครับจนมีความปลื้มปิติเนี่ยมันมีความผลดีตรงเนี้ยมันสร้างอะไรทางโลกให้กับเราเช่นการเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะครับมีความจำดีขึ้นไหมหรือว่าประสบความสำเร็จอะไรที่มันแบบเป็นอัศจรรย์จากการที่เราปฏิบัติสมาธิไหมครับเผื่อว่าน้องๆท่านอื่นที่กำลังดูอยู่ก็จะได้เดินตามรอยพี่นภาบ้างครับ
ก็หนูก็จะมีสติมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นอย่างสมมุติช่วงเราที่ใกล้สอบอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องอ่านหนังสือก่อนอ่านหนูก็จะนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์นึกถึงองค์พระให้มาช่วยคุ้มให้หนูจําให้ได้นึกถึงให้ได้แล้วก็ผลดีอย่างนึงที่หนูเห็นคือการคบเพื่อนหนูจะเจอเพื่อนแต่แบบเพื่อนดีๆเพื่อนที่แบบคอยช่วยเหลือเราคอยประคองเราไปในทางที่ดีแล้วก็เลือกคบคนได้คนไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่กับเราเราก็จะรู้เลยทันทีว่าคนนี้ไม่ผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานี่ค่ะก็จะทำให้เรารู้จักที่เราจะคบใช้ชีวิตแล้วก็คบเพื่อนครับที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นใช่ไหมครับถือว่าจะมีสมาร์ทไลฟ์ 200% นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเบื้องต้นของครอบครัวจันทองทิพย์ใช่ครับทางคุณพ่อคุณแม่เองก็ประคับประคองนะครับเข้ามาสร้างบารมีกันทั้งครอบครัวนะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันโดยละเอียดในเรื่องของการเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ของน้องณภาถูกต้องนะคะว่ามีขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นฝึกซ้อมตัวเองยังไงถึงจะเป็นคนที่กล่าวได้อย่างฉะฉานแล้วก็ทำให้ลุงป้าน้าอาปลื้มปิตินะครับแล้วก็ในปีต่อๆมานี้นะครับเราก็จะต้องมีพิธีกรรมอะไรยังไงบ้างนะครับติดตามในช่วงหน้ารวมถึงเรื่องราวอนุภาพแห่งบุญที่ครอบครัวนี้มั่นใจว่าจะต้องได้พบเจอแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตนะครับชีวิตของเราเป็นอย่างไรอยู่กับว่าเราเป็นผู้ออกแบบนั่นเองนะครับเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้เอาชีวิตทุ่มเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงนั่นเองครับครับวันนี้เราก็กำลังพูดคุยนะครับอยู่กับครอบครัวจันทองทิพย์ครับก็ต่อกันเลยนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานี้นะครับเราก็ได้โปรยไว้แล้วว่าน้องณภาเนี่ยเป็นประธานกฐินที่อายุน้อยที่สุดตอนนั้นนะเพียง6ปีเท่านั้นใช่ไหมครับที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเมตตาบอกว่าเอาละน้องณภาไปเป็นประธานกฐินต้องเป็นให้ได้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นในวัย6ขวบของเราแล้วต้องรีบไปบอกคุณแม่เนี่ยด้วยความปลื้มปิติยังไงในลองถ่ายทอดให้พวกเราได้ปลื้มกันบ้างครับก็ไปบอกคุณแม่ค่ะว่าให้จองวัดเลยแม่ตกใจมากว่าจองวัดอะไรยังไงบอกว่าหนูเป็นประธานกฐินแม่ก็เลยเริ่มเลยค่ะแม่ก็เริ่มไปหาวัดนู่นนี่นั่นหลายวัดมากกว่าจะได้มาวัดหนึ่งที่เราจะตัดสินใจที่จะไปทอดกฐินแล้วช่วงก็ได้เป็นวัดประสาทค่ะได้ไปคุยกับทางเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็เป็นวัดล้างด้วยไม่ค่อยมีสภาพมาเป็นมาหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทำได้เลือกวัดนี้ที่เราจะไปทอดค่ะอยู่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดสิงห์จังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองครับต่อเลยครับครับค่ะแล้วก็หนูก็เริ่มทำป้ายหาผ้าไตรแล้วก็เริ่มกล่าวและการกฐินค่ะหนูก็เริ่มหนูอยากเป็นสเต็ปใหม่ก็คือไม่ดูบทเลยค่ะเป็นต้องไม่ดูบททั้งกล่าวแล้วก็ทั้งกล่าวแล้วก็แปลเองทั้งที่ตอนช่วงนั้นหนูก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกใช้ความจำล้วนๆท่องมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ค่ะแล้วก็ได้ไปต้อนรับหลวงพ่อทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมแล้วหลวงพ่อก็รายงานต้องรายงานให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็กล่าวแล้วก็การให้หลวงพ่อค่ะคุณแม่ใหญ่ค่ะฟังตลอดค่ะหลวงพ่อก็จะถามว่าเป็นยังไงแล้วบ้างนู่นนี่นั่นค่ะแล้วก็ช่วงก่อนที่จะถึงวันทอดค่ะก็มีก่อนมานิดนึงน้ำท่วมช่วง54อะค่ะน้ำท่วมวัดแล้วก็ทางเจ้าวาดแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่ก็ถามมาว่ายังจะไปอยู่ไหมเพราะว่าน้ำท่วมหนูก็ตอบด้วยเสียงหนักแน่นว่าน้ำท่วมขนาดไหนหนูก็จะต้องไปทอดให้ได้ค่ะโอ้สุดยอดแล้วความคิดขออนุญาตถามหน่อยครับแล้วความคิดของเด็ก6ขวบตอนนั้นน่ะคืออุปสรรคน้ำก็ท่วมวัดทำไมเราถึงยังตัดสินใจจะไปครับตอนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าความเมตตาของหลวงพ่อที่ให้หนูได้รับบุญใหญ่ครั้งนี้ค่ะหนูอยากทำให้มันสำเร็จดูครั้งหนึ่งหนูอยากลองทำเพราะว่าหนูไม่เคยได้รับความเมตตาจากใครแบบนี้มาก่อนแต่ก็ได้รับจากใหญ่หนูก็อยากตั้งใจทำให้มันสำเร็จค่ะไม่ว่าจะอุปสรรคแค่ไหนก็มันต้องมีวิธีแก้แน่นอนค่ะหนูต้องทำให้ได้ก็คุณพ่อก็ไปหาเรือมีการแห่ทอดแห่แบบว่าหาเรือมาแล้วหนูก็มีเสื้อชูชีพแล้วก็มีรองเท้าบูทสีชมพูได้ฉายาใหม่เป็นช็อกโกแลตพิงค่ะแล้วคุณแม่ล่ะครับตอนนั้นรู้สึกหนักใจอะไรไหมครับเพราะว่าคุณลูกเนี่ย6ขวบ
นะฮะที่ต้องได้เป็นทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นะฮะเป็นประธานกฐินตอนนั้นพอได้ทราบว่าได้รับหน้าที่อันนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยเตรียมการอย่างไรแล้วก็ช่วยประคับประคองนะครับกับคุณลูกยังไงบ้างครับพอน้องนภามาบอกคุณแม่จองวัดแม่ก็ตกใจจองวัดแล้วเป็นประธานกฐินแม่จะทำได้เหรอตังค์แม่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยตกพอน้องนภาคุณพ่อหนักแน่นว่าต้องทำได้ให้ได้เพราะว่าคำสั่งใครคำสั่งของพ่ออ่ะโอเคนั้นเรามาช่วยกันหาปัจจัยแล้วก็บอกบุญแล้วก็มันก็รีเลย์เช็คอีกนะคะเราทำงานเนาะพอถึงจะเป็นบุญกฐินวันนั้นเช็คไม่ออกน้อยจะทำยังไงเพราะต้องร่วมบุญกับลูกลูกก็บอกของเขาเราก็ต้องร่วมไปด้วยเพราะบุญนี้เป็นบุญใหญ่หนึ่งปีมีครั้งเดียวก็อยากได้บุญกับลูกทุกครั้งที่ผู้ที่ลูกจะเป็นประธานกฐินเด็กดีวิสตาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากต้นบุญต้นแบบก็หลวงพ่อออกดีเอ็มซีก็อธิษฐานหน้าจอเลยหลวงพ่อขาเช็คลูกมันเลื่อนเนี่ยลูกจะทำยังไงไม่มีเงินไปร่วมบุญกฐินกับน้องนภาปรากฏว่าวันนั้นวันที่ถึงงานก่อนวันงานนิดหน่อยไม่ทราบนะคะจำไม่ได้ละก็เอารถไปเปลี่ยนเป็นป้ายดำจากป้ายแดงเป็นป้ายดำก็กลายว่าถูกหวยเรียกว่าบุญสลักกับพัดทำงานพอดีเลยน้อยได้ 80,000 กว่าบาทค่ะโอ้สาธุทุกหมดเลยเนี่ยนะคะที่น้อยขอพระเดชคุณหลวงพ่อขอหลวงพ่อป้าเช็คเลื่อนก็เลยได้เงินไปร่วมบุญกับน้องนภาแล้วก็ที่กันทำหน้าที่จัดงานอะไรต่ออะไรก็ปลื้มอยู่เหมือนกันค่ะเรียบร้อยดีเนาะพอบุญสลักกับพัดทำงานครับคุณแม่ทีนี้ทางคุณพ่อแหละครับวันงานเนี่ยคุณพ่อรู้สึกปลื้มใจอย่างไรบ้างครับก็ปลื้มครับเพราะว่าลูกเราอะทำได้เมื่อตอนอยู่ที่วัดเขาก็ฝึกคล่องฝึกคล่องกฐินนั่นเนาะฝึกหน้าหลวงพ่อก็ท่องได้เพราะว่าเขาอ่านหนังสือยังไม่ออกว่าตัวอะไรเป็นไรพอไปถึงที่วัดแล้วก็หนักใจตรงที่ว่าไปเจอคนเยอะๆแล้วก็แขกเหลือก็เยอะไม่รู้จะทำยังไงนั่นเดียวเนี่ยแล้วก็กลัวตรงนี้วิตกเหมือนกันครับแต่ว่าก็ปลื้มใจที่มีเพื่อนกัลยาณมิตรที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ไปจากนั่งรถไปแล้วก็ไปลงเรือทางเจ้าภาพทางฝั่งทางวัดหลวงพ่อน่ะท่านก็เตรียมเรือมาให้พอคนนะครับตั้ง3 4 5ลำน่ะโดยเฉพาะที่หัวหน้านี่เป็นคนพายเรือให้น้องนภาเลยนี่เหมือนกันเรือให้น้องนภาเลยไม่ถึงเป็นต้องใช้เรือที่เพราะว่าน้ำท่วมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าวัดอยู่ริมแม่น้ำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะมีถั่วเลยนะคะจากถนนประมาณ150เมตรอ๋อแต่ท่วมถึงขนาดมิดหัวเลยนะใช่ครับมีหัวคือกล้องลงไปถ่ายเข้าวัดไม่ได้เลยโอ้แต่คนก็ไปร่วมงานกันเยอะเจ็ดปอนด์เลยครับแล้วตัวของน้องน้ำพาครับทีนี้มาทางด้านน้ำพาบ้างครับเห็นบอกว่ามีโอกาสคุณพ่อเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสซ้อมคำกล่าวต่อหน้าคุณครูไม่ใหญ่ด้วยเล่าบรรยากาศตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเป็นช่วงที่หนูไปต้อนรับพระเดชต้อนรับหลวงพ่อค่ะก็กล่าวแล้วก็การให้หลวงพ่อฟังเลยรายงานนู่นนี่นั่นเรียบร้อยเสร็จสรรพตื่นเต้นมากค่ะกลัวว่าหนูจะลืมกลัวว่าจะไม่เป๊ะแต่ก็เป๊ะทุกคำเลยค่ะเป๊ะทุกคำเลยก็ซ้อมมาหลายอาทิตย์เหมือนกันค่ะก็หนูทำได้รู้สึกว่าภูมิใจดีใจมากๆปลื้มใจค่ะแล้ววันงานล่ะฮะวันงานคนเยอะแยะน้องนภากล่าวคำเนี่ยฮะกล่าวทอดกฐินเป็นประธานเนี่ยฉานปลื้มยังไงบ้างฮะยังจำความรู้สึกนั้นได้ไหมฮะก็ปลื้มค่ะก็คือตอนแรกไม่มีบทเลยก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ตื่นกระลึกค่ะทำให้คุณครูไม่ใหญ่ได้ปลื้มใจก็นั่งสมาธิก่อนพูดค่ะแล้วก็เริ่มกล่าวแล้วก็การกฐินเจ้าวาดก็ยิ้มแก้มปี่เลยค่ะหนูก็ปิติด้วยได้มีคนที่อยู่ในวัดเต็มไปหมดเขาก็คือฟังเราทุกคำพูดเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเด็กหนูดีใจมากว่าอายุเท่านี้ทำได้เท่านี้ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วค่ะหนูภูมิใจค่ะโอ้สาธุแต่ใครจะปลื้มไม่เท่ากับคุณพ่อคุณแม่ถูกเพราะคุณลูกเนี่ยโอ้โหพูดออกไมโครโฟนดังสนั่นไปทั่ววัดแม้กระทั่งเจ้าวาดที่ยังยิ้มเนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่เป็นไงฮะวันนั้นโหลูกสาวเราเป็นผู้นำวันนั้นได้ยินเสียงกล่าวเพราะว่าเวลาเขากล่าวธรรมดาที่บ้านเขาก็ซ้อมกับพี่สาวเขาแต่พอไปที่วัดเนี่ยเสียงมันจะ
ทั้งวานครับผมครับและวัดมันก็เป็นน้ำท่วมไม่มีสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเลยครับมันทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงแล้วมันซึ้งเข้าไปข้างในน้ำตามันไหลว่าโอ้ลูกเราทำได้ครับจ้องดูที่ลูกว่าจะผิดหรือเปล่าจะพลาดหรือเปล่าโอ้โหน้ำตานี่พูดตรงคือน้ำตาไหลแล้วพูดอะไรไม่ออกเลยว่าผมทำได้ขนาดนี้เชียวแล้วก็ยังนึกในใจผมขอบคุณพ่อเลยแหละเพราะว่าดูแววตาแม่ก็ยังมีความปลื้มใจนะครับเหมือนซึ้งใจแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับผมแบบปลื้มจนน้ำตาไหลเหมือนกันค่ะที่น้องนภาจากที่เล่นๆซนๆเนี่ยค่ะพอเอาเข้าจริงเขาก็จะทำตามที่เขาได้รับหน้าที่มอบหมายไว้จนสำเร็จจบงานแล้วก็ค่อยให้รางวัลทีหลังเขามีรางวัลมอบให้น้องนภาเป็นพิเศษด้วยได้ดีจังเลยครับพอกระซิบบอกได้ไหมครับว่าคืออะไรครับตอนนั้นอะไรนะลูกจำได้ไหมโต๊ะอาหารที่เป็นของมิกกี้เมาส์คุณหมออะไรเงี้ยค่ะที่แบบแอนนี่สมัยนั้นจะเป็นคุณหมอทีนี้เห็นบอกว่าคุณพ่อเองก็เวลาที่บวชก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เวลาลาสิกขาออกมาแล้วแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังได้นำเอากิจวัตรเหล่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติในครอบครัวด้วยทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิอยากให้คุณพ่อเล่าตรงนี้สักนิดนึงครับว่าเวลาทำแล้วมันมีผลดียังไงแล้วก็ทำไมถึงมีความตั้งใจที่ว่าอยากจะเอามาปฏิบัติอย่างตลอดต่อเนื่องอย่างนี้ครับครับผมก็ตอนที่บวชเนี่ยเราปฏิบัติได้อย่างที่พระอาจารย์ท่านสอนก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขมีความปลื้มแล้วก็ปิติที่เราทำทุกครั้งเราจะปิติทุกครั้งเลยครับก่อนที่จะลาสิกขาเนี่ยพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อทัตตะท่านก็จะบอกว่าให้เก็บเอาอะไรที่วัดเนี่ยไปใช้ที่บ้านด้วยนะครับพูดเป็นยังไงครับผมแล้วเขาพูดมาแล้วเมื่อล่าสุดที่ท่านให้โอวาทเนี่ยก็เหมือนเด็กที่ผมบวชสมัยนู้นเลยครับก็คือหลังจากผมกลับมาแล้วก็จะมาทําห้องพระแล้วก็ให้ลูกสวดมนต์ให้ภรรยาก็สวดมนต์แล้วฝึกนั่งสมาธิกันแล้วก็ห่วงเขาว่าเราไปบวชน่ะพระอาจารย์สอนแต่ว่าเรามาสอนเขาเนี่ยเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าแล้วเราจะปฏิบัติให้เขาเห็นได้ไหมครับผมก็ห่วงตรงนี้เราก็ต้องทําตัวให้เป็นต้นแบบก็คือปฏิบัติให้ได้ครับเราจะละเกละกะก็คือนั่งสมาธิก็คือนั่งสวดมนต์ก็คือสวดครับผมพอประมาณ4:00เนี่ยผมก็จะตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์อยู่เหมือนเดิมสาธุครับทำเดิมครับผมทั้งที่เรามีทางโลกที่ต้องไปทำงานตอนเช้าครับผมครับแต่ตอนเช้านี่จะขอฝากไว้คือเพื่อนที่บวชด้วยกันเนาะเวลาผมไปทำงานเนี่ยถ้าเช้ามาเราได้สวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยวันนั้นน่ะงานที่เราทำน่ะจะไม่มีปัญหาเลยราบรื่นเลยนะครับราบรื่นทุกครั้งเลยครับแล้วก็เวลาผมไปทำงานนี่ก็จะสั่งลูกไว้ว่าเวลาพ่อไปทำงานเนี่ยทุกคน2คนอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องนั่งสมาธิด้วยนะให้เขานั่งสมาธิส่งไปให้เราที่จริงแล้วเราก็มีบุญนะเนาะแต่ว่าก็ต้องหลอกลูกเราว่าต้องนั่งสมาธิกุศโลบายกุศโลบายทำคนยากทำไม่ให้ทางเราทางนี้เขาก็นั่งกันทุกครั้งที่พ่อไปทำงานครับผมสุดยอดเรียกว่าช่วยกันทั้งครอบครัวครับแล้วทีนี้พอเท่าที่ดูแล้วครอบครัวจันทองทิพย์ครับอาจารย์เหมือนว่าเป็นคนที่หาบุญได้แล้วก็ใช้บุญเป็นงั้นขออนุญาตถามหน่อยครับว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับได้เอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือที่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กท่านสอนเนี่ยเอาไปปรับใช้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะยูทิฟเห็นว่าเอาไปเอายูทิฟไฟไปทำเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องต่างๆแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีให้ลองถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังนิดนึงครับก็เวลาเราไปทำงานเนี่ยลูกค้าก็จะรีเควสเลยว่าเวลาเขาไปทำงานนี่พองานแต่ละที่มันเป็นห้องคลีนรูมก็มีครับผมครับบางทีเนื่องจากของเขาอ่ะในนั้นอ่ะราคาเป็นล้านล้านครับพื้นเขาก็สะอาดเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปทำงานเสร็จเนี่ยเราก็จะเอายูทิฟายของวัดเราที่ได้รับการอบรมมาเนี่ยคือต้องความสะอาดต้องเป๊ะเวลาต้องเป๊ะอะไรเนี่ยเราก็ทำหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยต้องปัดกวาดเช็ดถูซับน้ำให้แห้งให้สะอาดไม่ให้มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเวลาลูกค้าเข้ามาตรวจงานเข้ามาดูเนี่ยเขาเห็นแล้วโอ้เขาบอกว่าทำงานกันเสร็จแล้วเหรอทั้งที่มันก็สกปรกขี้โคลนอะไรเต็มไปหมดแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็ชอบครับแล้วก็ประทับใจเขาก็เลยบอกว่าเจ้าเนี้ยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะว่างานดีแล้วก็เพื่อนๆที่เขามาทำงานด้วยกันเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเจ้าเนี้ยทำในบางทีราคาไม่ต้องเกี่ยงครับผมบางทีผมเจาะงานเนี่ยบางทีผมเจาะงานจุดหนึ่งเนี่ยบางทีก็เจาะกันจุดละ3,000-4,000แต่ของผมเนี่ยผมขอจุดละ10,000เขาให้ครับครับ
คุณภาพเราดีใช่เพราะว่าคุณภาพดีคือเราทำความสะอาดแล้วก็บล็อกไอ้โปรเทคงานที่เขาอยู่เนี่ยให้เขาดีแล้วก็เรียบร้อยนี่แหละครับมันเป็นตัวพวงที่เราได้บวชแล้วก็เอามาใช้ทำให้ลูกค้าเราติดเวลาเราไปประชุมไปมีติ้งกับลูกค้าเนี่ยแล้วก็มีสติในการคุยในการเจรจาต่อรองเขาชอบจัดการทำงานของเราและเครื่องจักรทุกตัวที่ผมใช้งานเนี่ยจะสะอาดแล้วก็ล้างทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสายไฟเครื่องมือเครื่องจักรนี่ต้องมาเช็ดแล้วก็ฉลุมน้ำมันเก็บไว้อย่างดีทุกครั้งเวลาลูกค้าเข้าไซต์นี่ก็จะตรวจฝุ่นตรวจอะไรก่อนครับถ้าเข้างานก็จะตรวจเช้านี้สะอาดไม่พังมันไม่ไปทำความเสียหายกับพื้นที่ของเขาครับผมครับเขาเรียกว่าเราได้นำเอาหลักธรรมที่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กสอนเนี่ยนะครับเอาไปปรับใช้กับงานของเราเรียกว่าแล้วก็ไปเรียกว่าเพิ่มมูลค่านะครับในงานแต่ละงานคนอื่นเขารับกัน 3-4 พันเรารับได้เป็นหมื่นเลยแต่เขาก็ลูกค้าก็ยังติดใจที่อยากจะทำกับเราเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความสะอาดมีความเรียบร้อยเกิดขึ้นในงานแล้วก็คือเรียกว่าไม่ต้องมาเสี่ยงกับเราใช่ไหมครับเราทำให้อย่างแบบคุณภาพคับแก้วเลยใช่ไหมฮะครับแล้วทีนี้ถามทางคุณแม่บ้างครับคืออย่างเช่นในยุคสภาวะการโควิด19ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับหลายธุรกิจเนี่ยโอ้โหได้รับผลกระทบมากมายในครอบครัวจันทองทิพย์เนี่ยครับธุรกิจได้รับผลกระทบบ้างไหมฮะไม่เลยค่ะส่วนกระแสเลยค่ะโอ้อย่างไรครับผมก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขอหลวงปู่ว่างานที่เจอผู้รับเหมาอยู่กันในลิฟต์เยอะๆเนี่ยครับว่าอยู่ในที่มืดเนี่ยไม่ใช่งานนั้นขอให้เป็นงานที่โล่งแจ้งก็จะได้งานแบบที่โล่งแจ้งแล้วก็บรรยากาศที่ว่าไม่เสี่ยงกับโควิดก็เลยมีงานแต่ละเดือนนี้ก็ไม่เคยที่ว่าจะน้อยลงก็มีไปได้เรื่อยๆค่ะส่วนกระแสทางโลกไปเลยสาธุนี่ในส่วนของการทำธุรกิจหรือการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เรียกว่าก็ทำกันอย่างเรียกว่าเต็มที่แล้วก็มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ในเรื่องของงานสร้างบารมีการทำบุญการกุศลเนี่ยนะฮะทั้งครอบครัวเองก็ไม่เคยขาดเช่นเดียวกันอยากให้เล่าบรรยากาศความปลื้มปิติแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นงานทอดกฐินเห็นว่าในเรื่องของอาคาร100ปีคุณยายเนี่ยก็ปลื้มปิติมากๆรอพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าต้อนรับคณะพระธรรมยาตราทั้งครอบครัวเนี่ยปลื้มปิติยังไงเล่าอันนี้เราอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงครับครับผมก็ที่ผมประทับใจตอนที่หล่อหลวงปู่ครับผมครับได้หล่อหลวงปู่แล้วก็เก็บเอาทองที่มีอยู่ในบ้านก็มีไม่เยอะหรอกครับ จะมีสร้อยบ้างเลี่ยมทองบ้างเงี้ยครับผมครับก็เอาไปถวายหลวงพ่อให้หลวงพ่อหล่อหลวงปู่ทั้งอยากหล่อหลวงปู่เสร็จแล้วก็มีความปลื้มเพราะว่าจะมีช่วงที่เราต้อนรับพระธุดงค์ไม่ว่าทุกที่7ที่เนี่ยผมจะไปทุกที่วางแผนทําตลอดล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าลูกหลวงปู่ที่เราหล่อไว้เนี่ยเวลาผมไปเนี่ยจะไม่พลาดที่จะต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายเพื่อที่จะกราบหลวงปู่ทองคำบนราชรถครับผมครับนะเห็นทีไรเนี่ยน้ำตาไหลทุกทีนึกในใจว่าเราเป็นคนสร้างองค์นี้มาเราต้องได้มากราบได้มาทุกครั้งจนจบงานทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ว่าถึงจะมีงานรับเหมาเข้ามาเราก็สามารถที่จะคุยกับลูกค้าเราได้ว่าผมขอเลื่อนนิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่าต้องไปเอาบุญก่อนอะไรครับผมครับทีนี้ครับแล้วก็มีอาคารคุณยายที่ช่วงนั้นที่ผมบวช 7,000 อยู่เหมือนกันครับคุณยายก็ประทับใจมากเพราะว่าเราขอทํา 1S แต่เรายังไม่มีตังค์ครับผมเราขอทํา 1S เพราะช่วงที่ 1S ที่เราบวชเนี่ยคือก็จะทํายังไงล่ะเราไม่มีตังค์แต่ว่าหลังจากผมศึกออกมาเนี่ย 1S เนี่ยหาไม่ยากเลยครับก็ที่ผมรออยู่เนี่ยพอศึกออกมาเสร็จนี่ลูกค้าโทรกิ้งเลยครับรับงานจ็อบนี้ทันทีนะครับเพราะงานจ็อบนี้ก็ได้มาก็ประมาณ 2-3 เอ็ดครับผมได้มาเลยครับถึงไม่มีแต่ว่าก็ตั้งใจจะทำก็ทำได้สำเร็จแล้วเคยบอกกับครอบครัวว่าถ้าสักวันหนึ่งเราทำบุญแล้วก็เราหมดตังค์เลยไม่มีตังค์กินข้าวเลยแล้วก็ไม่มีตังค์แม้แต่จะกินข้าวก็จะเดินไปแล้วเดินไปถนนคลองหลวงแล้วเราเงยหน้าขึ้นมองอาคารคุณยายเนี่ยครับเราจะภูมิใจตรงนั้นทันทีเลยตาจะไหลคือนึกไว้แม้แต่ทุกวันนี้นึกก็ยังน้ำตาไหลอยู่ที่เราขับรถผ่านแล้วมองเห็นว่านั่นเป็นฝีมือของเราได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาในพระท่านที่ขยายพุทธศาสนานั่นนะปลื้มใจทุกวันนี้ก็ยังคิดอย่างนี้อยู่ผ่านก็เห็นว่าภูมิใจมากครับผมในจุดนี้ครับผม
แต่ยิ่งให้ยิ่งได้เนาะเรียกว่าบุญก็บุญบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติทีนี้อยากเรียนถามทั้งครอบครัวเลยครับว่าความเป็นครอบครัวธรรมกายเนี่ยสิ่งที่จะรักษาได้ยากอย่างนึงเลยก็คือศรัทธาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาที่จะให้เสมอกันไปเรื่อยๆเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องของศรัทธาให้แบบว่ามีศรัทธาเหมือนกันไปเรื่อยๆรักษาความมั่นคงแบบนี้อะไรคือกุญแจหลักเลยครับที่ทำให้ครอบครัวยังมีศรัทธาเหมือนกันเนี่ยครับก็ตั้งแต่เราบวชมาเข้าวัดมาทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดสิ่งที่ยึดจิตใจของเราก็คือพระอาจารย์แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสององค์ที่ท่านอยู่ที่วัดแล้วก็คุณยายนี่แหละทำให้ครอบครัวเราไม่ว่าเป็นลูกเป็นภรรยาหรือตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องมายึดติดกับพ่อกับแม่นะลูกเขาจะบอกว่าฟังคำสอนของหลวงพ่อฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละคือเป็นมาตรฐานเขาสอนคนทั้งโลกเลยพ่อเองกับแม่เองเนี่ยก็ฟังมาจากตรงนั้นไม่ได้มาอุปโลกขึ้นมาเพื่อจะบอกลูกเพื่อจะมาสอนลูกว่าต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่ารักวัดแล้วก็รักพ่อทั้งสองมากเราจะทำอะไรจะร่วมกิจกรรมอะไรทุกคนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเลยพ่อพาไปวัดก็ต้องไปไม่เคยมีใครที่บอกว่าไม่ไปหรือไม่เอาทีสามทีสี่นี่ไปแตกบาตรทำบุญที่โคราชเชียงใหม่ที่ไหนตื่นกันครับตัวเล็กๆเนี่ยก็ปลุกไปได้ทุกที่ครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันเพราะเรามีศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของหลวงพ่อที่เป็นคำสอนที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นจริงแล้วก็บอกทุกครั้งว่าที่พ่อได้งานมาได้เงินมาเนี่ยก็เพราะคำสอนของทางวัดเรานะเขาสอนมาให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ลูกก็ต้องเอาตามแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่พ่อบอกทุกวันนี้ก็พาเขานั่งสวดมนต์เช้าบ่ายอ่านซูมทุกครั้งเลยทุกวันนี้ก็ยังอยู่เพราะจะไม่ลดลาวาสต่อกับเขาแล้วเพราะว่าทางโลกมันแรงแต่เราไม่แรงเพราะว่าเราไปคู่กันถ้าเราไปทางใดทางหนึ่งเราจะไม่รอดแต่ลงไปเราต้องคู่กันอย่างนี้นะครับผมเขาก็ฟังต้องไปด้วยกันทีนี้ทางคุณแม่บ้างนะครับอะไรคือสิ่งที่รักษาศรัทธาของความเป็นครอบครัวธรรมกายครับคำสอนของพ่อที่สอนของเราทั้ง DMC ทั้ง TBN ทั้ง Zoom Case Study ที่นาเรศมันใช่เราหมดเลยเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรเราจะแมทกับคำสอนของพ่อว่ามีเหตุมีผลนะเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนทำให้เราสอนตัวเองเราได้แล้วก็โลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงความตายอยู่ใกล้ตัวเรานี่นะทำให้เรารักตัวเองมากเพราะคำสอนของหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะครูบาอาจารย์ที่เราเจอหลวงปู่คุณยายซึ่งสอนทำให้ชีวิตครอบครัวจันทร์ทองทิพย์เนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยที่ค่ะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้สามีใหม่เทพบุตรคนใหม่ได้ลูกแก้วของเราเต็มปากเลยค่ะเพราะว่าหน้าร้อมกรอบนี่เราไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะเป็นผู้กิ๊กใหม่นี้และเราไม่สนใจและเราเดินหน้าเลยแล้วก็วางฐานรากให้แน่นเลยเรื่องการทำบุญทานให้ศีล5เป๊ะอะไรเงี้ยก็มาจากคำสอนของพ่อที่จะให้เหตุให้ผลมาว่าทำข้อนี้เจออะไรข้อนี้เจออะไรหลวงพ่อขยายมาซึ่งเราไม่เคยเจอที่อื่นเราก็เลยเนี่ยแหละศรัทธาแล้วก็รักวัดรักคำสอนของพ่อแล้วบุญทุกบุญที่เราได้เจอแล้วได้ทำมันปลื้มทุกบุญก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยมันมีสติมีสมาธิไม่ใช่ว่าอยากจะทำบุญทำไม่ใช่ต้องเข้าระบบในการที่หลวงพ่อสอนมาแต่ละครั้งมันทำให้เราทำแล้วปลื้มนี่คือเราได้ถ้าทำไม่ปลื้มขาดทุนเหมือนกับว่าทำไปไม่ตั้งใจทำนี่แหละค่ะเน้นตรงนี้เลยค่ะว่าได้คำสอนจากหลวงพ่อธรรมะเนี่ยสุดยอดรักหลวงพ่อวัดพระธรรมกายมากน้องนภาล่ะครับได้นำเอาธรรมะไปใช้ในการเรียนการสอนยังเป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงยังเข้าวัดอยู่เพราะส่วนใหญ่วัยรุ่นเนาะชอบเข้าวัดตอนนี้เด็กๆเยาวรุ่นทั้งหลายเยาวรุ่นเขาก็ไปสนุกสนานกันทำไมน้องนภายังมีความรู้สึกว่าเออยังต้องเข้ามาวัดต้องมาสร้างบารมีอะไรต่างๆทำไมแล้วก็นำเอาตรงเนี้ยไปช่วยในเรื่องของการเรียนของเรายังไง
ด้วยที่คำสอนของหลวงพ่อด้วยค่ะหนูปลื้มทุกคำสอนเลยทุกเคลสที่หลวงพ่อเอามาพูดในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ไปต้อนรับหลวงพ่อด้วยค่ะหนูปลื้มจากตรงนี้ค่ะแล้วหนูก็เอามาปฏิบัติร่วมกับการเรียนของหนูการเลือกคบเพื่อนการใช้ชีวิตในทางโลกค่ะแล้วก็ในทางธรรมค่ะหนูก็เอาคำสอนหลวงพ่อเอามาปรับใช้อันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ดีไม่ได้ไม่ควรเราก็ไม่ทำอันไหนที่ดีก็เราก็จะทำปฏิบัติทำทุกวันนั่งสมาธิล้างห้องน้ำกับคุณพ่อกับคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เอามาปฏิบัติทำทั้งหมดเลยค่ะดีจังไม่ดีไม่ได้ไม่ทำถูกต้องนะนั่นก็จะหลักของครอบครัวนี้แหละคือการศึกษาคำสอนโดยเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ลึกซึ้งอ่านของคุณไม่ใหญ่ของคุณไม่เล็กนั่นเองครับอ่ะ3นาทีสุดท้ายครับอาจารย์ครับมารายการทุกทีต้องถามคำถามนี้เลยครับใช่เลยครับมอบให้คุณรณกรนะฮะคุณรณกรคำถามสุดยอดคำถามนี้ในฐานะที่มารายการผู้ออกแบบชีวิตครับต่อจากนี้ไปครอบครัวจันทองทิพย์จะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรครับคุณพ่อกันแล้วกันครับครับ3นาทีสุดท้ายนะครับคุณพ่อก็คือตอนนี้เรามาครึ่งคนแล้วครับผมเราก็จะปฏิบัติในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วก็จะเดินทางเป็นเส้นทางที่เราเลือกแล้วก็คือได้คำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของวัดเรามาเราก็จะทำตรงนี้ให้ไปแล้วก็จะช่วยเหลือบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับสามเณรหรือคนใกล้เคียงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะปลื้มเห็นสามเณรบวชนี่จะปลื้มมากอาตมาไปชวนสามเณรนี่ก็อยากจะไปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ครอบครัวนั่นน่ะเพราะอย่างครอบครัวลูกน้องผมก็มีพาสามเณรก็บวชทั้งครอบครัวก็เลยเข้าวัดไปโดยปริยายนั่นแหละคือความตั้งใจของผมว่าจะดูแลแล้วก็จะบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็จะชวนคนเข้าวัดตัวเราเองก็จะปูพื้นฐานไว้ให้กับทางภรรยาทางลูกเขาเนี่ยให้เดินตามทางเรานะตรงนี้เป็นทางที่ถูกแล้วเพราะเรามีความสุขได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราออกจากเส้นนี้ไปเราก็จะหลุดไปแต่ทางโลกเราไม่เอาทำไปด้วยมันก็จะลำบากนะลูกเราก็จะสอนตัวเราเองสอนครอบครัวของเราอย่างนี้ตลอดครับครับครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่คุณแม่ก็จะขอถ้าลูกสองคนนี้เขามีหน้าที่การงานที่ดีแล้วเรื่องบุญนั้นไม่ห่วงคุณแม่กับคุณพ่อก็จะแสวงบุญแล้วก็จะสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีในยามบั้นปลายโค้งสุดท้ายของชีวิตไปให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเผยแผ่คำสอนแล้วก็สิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ในสังคมรอบตัวคือเป็นผู้ให้ให้ทั้งธรรมะแล้วก็ชักชวนคนทำความดีสร้างเด็กให้มีมาบวชอะไรเงี้ยคือเป็นกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ไปเลยแล้วก็นั่งสมาธิให้มากกว่านี้ก็ศีลให้ครบแล้วก็อยากจะฝากครอบครัวที่ได้ดูซูมนะคะว่าถ้ามีลูกขอให้หล่อหลอมตั้งแต่ฐานรากเลยตั้งแต่3ขวบหรือว่าอยู่ในท้องพาลูกมาวัดเถอะแล้วถ้าเป็นลูกชายก็ขอให้เขาได้บวชสามเณรทุกช่วงปิดเทอมถ้ามีลูกสาวก็ให้เข้าวัดแล้วก็เข้ากิจกรรมของงานวัดหรือว่าพาไปปล่อยปลาอะไรเงี้ยให้ทำบุญโดยที่พ่อแม่เป็นต้นแบบต่อไปค่ะครับน้องณภาก็ส่วนของหนูนะคะหนูก็จะมีทั้งทางโลกและทางธรรมเรื่องเรียนหนูก็จะให้มันดำเนินไปตามปกติแล้วก็ควบคู่กับทางธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็เมื่อหนูก็จะไปทำบุญทำงานวัดทั้งหมดเลยจะไปทุกๆงานค่ะแล้วก็ทำให้ปลื้มทำให้เต็มที่แล้วก็จะมาเข้าวัดเผยแผ่งานพุทธศาสนาทำตามถูกที่หลวงพ่อได้ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมดค่ะครับเอาล่ะครับเรื่องราวการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทั้งครอบครัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบนะครับโดยการทำให้ตัวเองนะครับมีความสุขแล้วก็ครอบครัวมีความสุขแล้วก็แผ่ขยายไปยังเพื่อนนะครับไปยังลูกน้องคนรอบข้างทิศทั้ง6นะครับให้มีความสุขไปด้วยนะครับสังคมก็จะมีแต่ความสุขและความเบิกบานนะครับในการที่จะสร้างบารมีกันต่อไปนะครับวันนี้รายการของเราได้ทั้งข้อคิดนะครับแล้วก็ได้ทั้งความปลื้มปิตินะครับในครอบครัวที่เรียกว่าสร้างบารมีกันนี้อย่างมีความสุขนะครับขอกราบขอบคุณนะครับคุณธนพัฒน์คุณนักกัญญาคุณจุธามาศจันทองทิพย์ครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับและทั้งวันนี้ครับคุณผู้ชมก็คือรายการผู้ออกแบบชีวิตนะครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถออกแบบชีวิตของตนเองได้อย่าลืมว่าเรานั้นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงดีจริงครับในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะนะครับและผมรณกรอินทร์คำชัยพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับสวัสดีครับ